วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองเสรีบอกไม่ต้องส่งใครมาคุยย้ำจุดยืนสว.ไม่ยอมอยู่ใต้อานัตพรรคการเมืองชี้อำนาจเลื่อนวันโหวตนายกอยู่ที่ประธานเมื่อเวลา 9:30 นวันที่24 กรกฎาคม 2566ที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยตั้งคณะเจรจาเพื่อพูดคุยกับสว.เพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนในการลงมติเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีการเข้ามาพูดคุยกันหรือยังว่าเห็นมีการพูดถึงเรื่องนี้ตามสื่อมวลชนแต่ตนพยายามสื่อออกไปว่าไม่ต้องมารอกเพราะจุดยืนสว.ชัดเจนถ้าพรรคไหนมีนโยบายเสนอแก้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอาญาที่กระทบต่อสถาบันสว.จะไม่เลือกและไม่สนับสนุนประการสำคัญคือที่บอกว่าไม่ต้องมาเพราะถ้ามาจะมาเจรจากับใครเจรจากับประธานหรือสมาชิกหลายๆคนไม่ได้รังเกียจแต่หากมาจะเป็นปัญหาว่าจะเอาสว.ไปทางใดทางตามที่ติดต่อมาแล้วจะกลายเป็นอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองเพราะบทบัญญัติของอำนาจหน้าที่สว.จะต้องไม่อยู่ใต้อานัตนักการเมืองดังนั้นส่วนตัวเข้าใจว่าคงชัดเจนอยู่แล้วว่าสว.ยืนอยู่ตรงจุดไหนเมื่อถามว่าหากเป็นการจัดตั้งขั้วรัฐบาลใหม่ที่ไม่มีพรรคก้าวไกลและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยสว.จะโหวตให้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบตามปกติก็ไม่ปกติคือพรรคก้าวไกลยืนยันอยู่ตลอดว่าแก้กฎหมายอาญามาตรา112แต่การแก้มาตรา112นั้นเป็นเพียงข้ออ้างและเป็นจุดเริ่มต้นเพราะสิ่งที่ต้องการไกลกว่านั้นเราจึงไม่เห็นด้วยพรรคการเมืองใดก็ตามที่จะตั้งรัฐบาลไปรวมพรรคกันให้ดีและอย่าไปยุ่งกับสถาบันตนคิดว่าสว.พร้อมสนับสนุนและเห็นชอบได้เมื่อถามว่ามองว่าควรให้กระบวนการเจรจาเรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าการเสนออะไรก็ตามอาจมีความเห็นที่ไม่ตรงกันประการสำคัญคือการทำงานร่วมกันก็ไปตกลงกันในกระบวนการการทำงานตนไม่ขัดข้องว่าจะวันไหนเพียงแต่แต่ละฝ่ายที่ไปหารือกันก็ให้เหตุผลส่วนไหนที่เหมาะสมที่ควรที่สุดก็เป็นไปตามที่คุยกันเมื่อถามถึงกรณีที่สว.บางคนออกมาระบุว่าอยากให้เลือกโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่27 กรกฎาคมที่จะถึงนี้เลื่อนออกไปก่อนเห็นด้วยหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าก็มีเหตุผลเพราะช่วงนี้เป็นช่วงวันสำคัญของชาติความขัดแย้งหรืออะไรที่แสดงออกต่อกันก็อาจจะทำให้ประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยแต่อย่างไรก็ตามในการเมืองเองเมื่อยังไม่ยุติก็อาจมีอะไรแทรกมาอีกเยอะตนจึงบอกให้ไปคุยกันให้ดีใช้เหตุผลอะไรดีที่สุดก็ไปกำหนดวันกันมาเพราะหากไปกำหนดก่อนจะขัดแย้งกันตั้งแต่แรกทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันเมื่อถามว่าหากวันที่27 กรกฎาคมยังไม่พร้อมก็สามารถไปพูดคุยจนได้ข้อยุติแล้วค่อยมาประชุมใหม่ใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่านัดประชุมใหม่หรือไม่อยู่ที่ประธานซึ่งก็คงไปคุยกันแล้วหาเหตุผลอันสมควรแล้วจึงบอกกับประธานเรากำหนดฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องให้เหตุผลกับประธานให้เห็นตรงกันด้วยถึงจะไปด้วยกันได้เมื่อถามว่าวิปวุฒิสภาจะต้องนำไปคุยกับที่ประชุมวิป3ฝ่ายในวันที่26 กรกฎาคมนี้ใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าตนเข้าใจว่าเรามีตัวแทนไปเจรจาอยู่แล้วทั้งนายสมชายแสวงการสว.นายมหันต์นบเดชพิทักษ์สว.ที่จะไปพูดคุยเพื่อกำหนดวันแต่ตามหลักต้องเป็นไปตามประธานก่อนอยู่แล้วส่วนจะขยับอย่างไรต้องไปคุยกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ